ครับน้าไฮเพื่อวิธีสามเฮาครับตอนนี้อยู่บ้านริมฟ้าหน้าดูนครับผมอำเภอหน้าดูนนี่ครับจังหวัดมหาสารคามเนาะก็ยังเท่าไหร่กับกรุงเทพอยู่ครับออกตั้งจังหวัดอยู่วันนี้ได้ปลาบึกหน่อยมาสุปาวกะติปลาที่มกหม้อครับผมปลาที่มกหม้อก็กินตามวิธีบ้านเฮาอยู่บ้านไทยบ้านหน้าก็กินง่ายๆครับปลาบึกนี่เป็นปลาบึกที่ห้องเลี้ยงกำลังทำความสะอาดอยู่อันนี้ผักที่ห้องผักที่สิไปใส่หมกปลาเนาะจ้ะเนาะหมกปลาอันนี้ต้นหอมหอมแดงเขาปลูกไว้เนาะผักสวนครัวลวกกินได้จ้ะกระตักไข่กระตักเอาอยู่นี่เลยจ้ะไข่ก็อยู่จ้ะแล้วจะไข่ตู้ก็เป็นวิธีบ้านๆห้องกะที่ปลูกนี่แหละครับผมมีหลายอย่างมีสะระแหน่มีผักอีตู้ใส่กระถางนะครับขี้ง่วงขี้ข้วยบานเท่ากับมีร้านกาแฟกระถางครับง่ายเนาะง่ายจับปักขึ้นอันที่เห็นอยู่ข้างทางตรงนี้นะดอกแค่ครับก็ขาวซึ่งเป็นดอกแค่ตามธรรมชาติแต่ว่าเพิ่นเอามาปลูกนะปลูกในหมู่บ้านมันจะมีดอกหล่นลงมาตลอดเวลาเลยครับกินได้ครับผมกินได้เก็บมันที่ทำสวยงามเนาะก็กินได้พร้อมเป็นดอกแค่ปลาครับผมเอามาลวกมาจิ้มกับน้ำพริกเนาะตอนนี้ก็เนี่ยเอาส่วนต่างๆของปลาเนี่ยก็ซับซับซับเป็นท่อนเนาะท่อนที่ใหญ่ยังนะครับผมท่อนใหญ่ว่าเอาที่มกหม้อเนาะไม่ใช่มกใบตองมกใบตองเขาต้องกินต้นน้อยก็จะได้กินไว้แล้วใส่เวลาน้อยหมกหม้อครับกินน้ำมากเลยกับหัวเลยแต่ชัดหน่อยคมคมลงหรอคมคมลงนะครับผมห้องก็ได้ปลาแดงไม่ใส่ในกระทะแล้วครับกินของกินน้ำแล้วก็สิออกไปหน้าบ้านเขาปรุงใส่กระทะเลยบ่หรือว่าเฮาสิหมกแต่นี่เลยจ้ะหมกใส่กระทะเลยจ้ะหมกกับกระทะมันก็ก็เบิ่นหมกกับหม้อแล้วก็เบิ่นหมกกระทะหมกกับหม้อคือเก่านั่นล่ะอันใดมันสะดวกเฮาก็นั่นแหละจ้ะน้ำปลาแดกจ้ะหมกใส่หลายเติบจ้ะหมกกับกระทะนี่ก็ให้อันเพิ่นเห็นกวงๆจักหน่อยเนาะกวงๆจักหน่อยโอ้ใส่น้ำปลาแดกหลายจังล่ะตัวนี้ให้มันนัวเนาะน้ำปลาแดกครับน้ำปลาแดกเน้นน้ำปลาแดกเนาะน้ำปลาแดกว่าห้องจ้าปลาแดกบ้านบ้านน้ำปลาแดกข้างปีกินใส่กับกินให้เก่าจ้ารสดีจ้าใส่จักน้อยจ้าเพื่อความนัวความแซ่บจ้ามันจะนัวจ้าผมชิลรสชิลรสน้อยนึงจ้าค่ะไอ้ตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมพริกแห้งจ้าใส่พริกแห้งต้นหอมจ้าเฮาตําใส่กันแล้วนะจ้าตําใส่กันเรียบร้อยแล้วจ้าตําใส่กันเรียบร้อยแล้วฝากเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสิได้ออกไปหน้าเผ็ดๆรสแล้วจ้าปลาบึกมันจังบ่ข้าวจ้าเลี้ยงครบตลอดเลยเลี้ยงครบตลอดทำก็สิแหลกกว่ากันสำหรับใครที่อยู่ในเมืองก็สามารถเลี้ยงแบบได้ครับแต่เฮ็ดกินได้จ้ะเฮาอาจสิมื้อใบตองเนาะเฮาก็เอาแบบนี้ก็ได้เปิดหมกหม้อไปตลาดไปเจอปลาเล็กปลาน้อยพวกมันคือจะกินแบบบ้านๆเฮาจังหน่อยเฮาก็เฮ็ดได้ครับเฮาหม้อแล้วพี่เกลือน้ำจักน้อยนะจ๊ะเนาะเอาพอประมาณทุกอย่างเลยจ้ะครบสูตรจังหน่อยกันคุกเข้าใส่กันล่ะเขาก็ทิ่มเบิ่งก็ได้แตะเบิ่งจ้ะแต่เอาเนื้อแตะเบิ่งเขาก็ไม่ต้องกินเนาะอันนี้ต้นหอมที่เขาเก็บมาหันเอาแต่หน้าทางบ้านนี่แหละจ้ะมาบ้านสบายสบายพักปลูกทางหัวทางสวนกินได้เลยแบบพอเพียงเนาะพอเพียงจ้ะไม่ได้ซื้อยังจักอย่างพอต้องไปซื้อหาอย่างเนาะอันนั้นพักอย่างเนาะผักอีตูจ้ะหอมผักอีตูเก็บสดๆจ้ะเวลาหมกเลยมันก็สิหยอบเขาเห็นหลายซื้อหรอกย่างแล้วก็หยอบหยอบเขาเมื่อตอนนี้เขาติดคุกเข่าเขาได้กันครับเพราะว่าหลังจากที่เขาหมกแล้วเขาติดบ่แตะเนื้อปลาเพราะว่า
มันสิแตกนะสิยืนเฮาสิไปปล่อยเลยสิคู่ข้าวซะตอนนี้แล้วครับเอามือโลดเอามือโลดโอ้ยเป็นกดท่านหมู่บ้านนี่มือเป็นแพงหมดคนๆๆเข้ากันจ้ะแล้วก็เฮาก็เอาเฮาก็จะค่อยแตะเบิ่งว่ามันรสชาติพอดีบ่ก็มกตั้งไฟเลยจ้ะแต่ๆๆจ้ะคนๆเข้ากันมึงแล้วก็แตะแตะมึงจ้ะจ้ะพอดีเลยจ้ะอย่าให้มันเข้มหลายเวลามันแห้งน้ําแห้งมันสิเข้มโพดมันสิกินบ่ได้เอาพอดีจ้ะเอาล่ะครับสิตั้งไฟแล้วเนาะบัดเนาะเอาเนาะจ้ะเนาะเออไฟเตาเนาะไฟธรรมชาติของเฮาล่ะครับปิดฝาหม้อปิดฝาหม้อไว้เลยจ้ะคุณและถ่ายเจ้าของบ้านจ้ะ10นาที10นาทีเขาเบิ่งอยู่เพิ่นจ้ะไปไปกันเอาล่ะครับแล้วเหรอเนาะแล้วเหรอจ้ะแซ่บๆมาได้จ้ะมากินขนมกันเด้อหมกปลาบึกจ้ะหมกหม้อจ้ะเอาหอมงวยๆมันมีตะผักสดๆมาไผ่ตู้ก็สดเนาะนี่ยังไงดูมีมีอย่างแน่น่ะจ้ะแม่นะนี่ตำบักหุ่งอาหารหลักภาคอีสานบ้านเฮาไก่ย่างของคุณภูมิของเนี่ยน่ะเอาไปล้างคุณลุงขอคุณอามนี่คือคุณภูมิส่งให้มั้ยเนาะที่บอกไปแก้เดี๋ยวนู้นเองแก้เออเอาอามยกมกบ่าวดูครับคนก็เออสมมุติเรียนแก้มมกปลาบึกจ้าได้มาเมื่อวานนี่จ้าไปนาครับบรรยากาศบ้านเฮากะกินเงี้ยกินมื้อนั่นแหละครับผมบ่มีบวงบ่มีซ่อนนะครับผมกินแล้วก็สิออกไปว่านเข่าหน้าอ้ายยิ้มนี่กินแล้วก็สิไปว่านเข่าวันลุงเพิ่นบ่ค่อยสบายก็กินตั้งหากินข้าวเจ้าครับกำมือกินข้าวเลยตาบ้าใช่ตาหัวชิ้นชิ้นตาอัลป้าไปแต่ละปันปนังเนี่ยอาบน้ำด้วยเนี่ยพุ่มจ้ำมันเนอะพุ่มกินตาหูลูกอาหารมักตั้งใจเลยคนรอคนไม่ให้ทายหนาเพื่อนเฮ้ยยักษ์สิจะกินแยกวงเลยป่าเป็นคันไม่ฐานนะเป็นหัวสิมาบ้านเนาะเอาละครับผมโอเคนี่นะครับเนาะนั่งหอยเปลือกวิธีสารบ้านเฮาครับผมอยู่แบบวิธีสารบ้านเฮาครับกินแซ่บกินมวนกินนัวเนาะครับผมครับสวัสดีครับ